วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ M3 Pro M3 FX Pro นะตัวนี้เข้ามาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับผมมีกันขอบนะครับตัวนี้เป็นทริมเมอร์ M3 Pro ตัวนี้สีเขียวนะครับผมฟันเป็น DLC 2.3 M3 Pro ตัวนี้จะใช้งานกันขอบได้ดีไถขาวใกล้เคียงมีดโกนนะแล้วก็ตัวนี้ใช้เก็บรายละเอียดดีนะแรงอยู่ที่ 7,800 RPM ถือว่าแรงมากๆนะสำหรับตัวทริมเมอร์มีแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับและต่อมาจะเป็นตัว M3 Pro FX ตัวนี้สีเขียวเหมือนกันนะมาเป็นคู่นะครับผมมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นตัวคลิปเปอร์ตัวตัดนะครับมีแท่นชาร์จในตัวสวยๆเป็นคู่แบบนี้นะครับผมและตัวของแถมของเขาก็มีฟันรองมาให้นะครับ3เบอร์สายชาร์จน้ำมันนะนี่นะครับผม M3 Pro FX Trimmer มาดูกันให้ชัดอีกรอบหนึ่งนะทรงเขาก็จับถนัดมือนะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมฟันตัวนี้ก็เป็นฟัน DLC 2.3 เป็นฟันคมพร้อมใช้งานนะดีไซน์สวยเวลาเปิดเครื่องก็จะมีไฟบอกนะครับ 7,800 RPM ถือว่าเป็นกันขอบทริมเมอร์ที่แรงมากๆนะในตอนนี้นะครับผมใช้กันขอบไถขาวเก็บรายละเอียดดีมากนะตัวนี้ดูนะครับ 7,800 RPM เนี่ยแรงจริงๆนะตัวนี้ดีไซน์ดีสีเขียวนะส่วนตัวตัดคลิปเปอร์ก็จะมีแท่นชาร์จมาให้นะเวลาใช้งานก็เสียบแท่นชาร์จได้ยาวนะตัวนี้ใช้งานกัน3ชั่วโมงชาร์จกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะตัวนี้เวลาที่เราใช้งานเสร็จเราก็ตั้งชาร์จนะครับฟันรองของตัวตัดก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด8เบอร์นะเป็นฟันรองกิ๊บพรีเมียมแบบนี้สายชาร์จแท่นชาร์จแปลงปัดฟันรองกิ๊บแบบนี้จะทนนะครับผมใช้ดีใช้ทนฟันรองกิ๊บแล้วก็จะมีแท่นชาร์จ M3 FX Pro ตัวนี้สวยๆ1อันนะแล้วก็จะมีคลิปเปอร์ M3 FX Pro ตัวนี้นะครับผมเวลาที่เปิดก็จะมีไฟสีฟ้าแสดงนะครับบอกเวลาการใช้งานนะเวลาที่เราชาร์จแบตก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมเวลาเต็มอ่ะก็จะเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมเวลาชาร์จนะครับผมก็จะเป็นสีแดงเวลาเต็มก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้ฟันเป็นฟันเฟดไดมอนด์ตัวนี้ Fusion Fade DLC นะฟัน DLC ข้อดีของเขาจะไม่ร้อนและก็จะไม่กินลึกฟันเข้าไปนะตัวนี้เป็นฟันที่ดีและคมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการตัดผมนะการตัดผมของตัวแบตเตอรี่ M3 Pro FX ตัวนี้นะก็ตัดขาวได้ดีนะไถขาวได้ดีนะเพราะเครื่องเขาแรงอยู่ที่ 7,800 RPM นะไถขาวสบายฟันตัวนี้เป็นฟันบางนะฟันไดมอนด์เฟดฟูชั่นเฟดตัวนี้เป็นฟันบางนะครับฟันบนจะเป็นฟันแบบเซรามิกฟันล่างจะเป็นฟันฟูชั่นเฟดตัวนี้นะครับผมถือว่าฟันจะไม่ร้อนเร็วเพราะว่าเป็นฟัน DLC นะเวลาไถขาวก็ไถได้เกลี้ยงนะครับแบบนี้เลยนะตามคลิปตัดผมเลยแบบนี้นะครับผมไถขาวได้เกลี้ยงดีนะใครสนใจนะก็ทักเพจเข้ามาต้าบาร์เบอร์นะครับผมตัวนี้เราไถย้อนขึ้นไปแบบนี้นะไถย้ำๆซ้ำๆนะครับก็จะได้ความขาวเกลี้ยงแบบนี้นะฟันตัวนี้ถือว่าเป็นฟันที่ดีนะดีกับพวกฟันเฟด2ชั้นด้วยนะเพราะว่าฟันของเขาเนี่ยจะคมนานนะเป็นฟันฟูชั่นเฟดด้านบนจะเป็นฟันแบบไดมอนด์เซรามิกด้านล่างจะเป็นฟันฟูชั่นเฟดบางนะครับของ DLC Fade M3 Pro ก็จะช่วยนะครับทำให้การตัดผมของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็คมดีกว่าฟันเฟด2ชั้นคมดีกว่าฟันเหล็กนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเก็บรายละเอียดด้วยหวีนะครับทำได้ดีนะครับผมใช้มุมเก็บรายละเอียดด้วยหวีก็ทำได้ดีนะครับฟันตัวนี้นะครับทำได้ดีนะครับเครื่องตัว M3 Pro FX ตัวนี้นะทำได้ดีคมนะครับจบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นทรงผมหนาเนี่ยหวานเจี๊ยบนะครับตัดได้ดีผมหนาหนาอยากโศกผมหยิกเอาอยู่นะตัวนี้ถือว่าฟันคมมากนะแล้วก็ใช้หวีเล็กเก็บรายละเอียดนะก็เก็บได้ดีจะได้ขาวแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจลืมทักเข้ามานะเพจต้าบาร์เบอร์ M3 Pro FX นะครับ
ขอบคุณคลิปตัดผมจากช่างไผ่ด้วยนะครับสวยมากๆเลยนะครับผม